เราฮะจะแกล้งน้องแมนสุดที่รักของพวกเราเองนะทำไมทำเนี่ยพี่เล่นมาตัดที่หลังน้องดีกว่าพี่เล่นมาตัดที่หลังน้องดีกว่าสี่ครับ5 4 3 3 2ไม่คอร์ดยังเนี่ยไม่คอร์ดแล้วทำไมมึงไอ้แก้มคือวันนี้ฮะเราฮะจะแกล้งน้องแมนสุดที่รักของพวกเราเองนะคือใครรักไอ้พี่จะผมรักแมนนะไม่มีแมนนี่ไม่มีพ็อปอลังการอีบิทอยไม่รู้รักเขาปะไม่รู้รักเขาปะไม่รู้รักเขาปะรักดิไม่น่าทำเราไปชงให้เขาเองนะเออไม่รู้รักเขาปะคือวันนี้ฮะคือน้องแมนจะรับปริญญาที่มอรังสิตเสาร์นี้ฮะพวกผมเลยจะวางแผนฮะว่าจะไม่ไปงานมันให้มันน้อยใจเพราะว่าไงมันก็น้อยใจที่เราไม่ไปฮะใช่เพราะมันถามบ่อยมากพี่อย่าลืมไปงานแล้วปริญญาผมนะพูดอย่างนี้กับทุกคนพี่อย่าลืมไปงานแล้วปริญญาผมนะกลัวคนไม่ไปไงคราวนี้ครับแต่ผมจะโผล่ไปแกล้งว่าพรุ่งนี้ผมไม่ว่างพอดีมูหลามขี้แตกเอาอ้างหมาดีกว่าเออแช่งหมาเราจะอ้างว่าอะไรต้องมีให้เราบอกเหตุผลบอกว่าพอดีมูหลานหางยาวมันมีเพื่อนอะมันจะจับได้พอดีเลยก็ยาวจริงว่าไม่ต้องเหตุผลจริงๆอยู่วะโทรเลยก็มันยาวจริงรู้ป่ะเนี่ยมูหลานหางยาวรู้ป่ะฮะรู้ป่ะเนี่ยรู้อะไรวะไม่แต่คือเข้าใจไม่ต้องเอาเหตุผลที่มันจริงจังขอโทษด้วยนะมูหลานพ่อขอยืมลูกใช้เป็นข้ออ้างหน่อยมูหลานไอ้แมนไอ้แมนไอ้แมนมูหลานทำไมโหลแมนเออแมนพอดีพรุ่งนี้พี่คงไปงานรับปริญญาแมนไหมนะพอดีพี่แบบมู่หลามันท้องเสียพี่เลยต้องพาไปโรงพยาบาลก่อนเออแล้ววันอาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์พี่ต้องไปถ่ายคลิปพี่บิ๊กทอยอยู่ต่างจังหวัดดิตอนเช้าก็ได้9 โมงนอกรอบได้ไหมมาถ่ายที่อื่นได้ป่าวดอกเดี๋ยวพี่ไปนอกรอบได้ป่ะอุ้ยแมนจะได้อวดเพื่อนว่ารู้จักกับพี่ว่าแต่ไอ้มู่หลานมันต้องไปค้างโรงพยาบาลไงคืนนี้เออพี่เป็นห่วงมันนะแมนรอบก็ได้แมนไม่ได้ตายนี่ไม่เป็นไรหรอกอะไรนะมู่หลานกับผมพี่เลือกใครเลือกมู่หลานดิแย่เลยแย่จังเลยเออแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวก็ได้เอาดอกไม้อะไรก็ได้โอ้ยพี่ไม่สะดวกจริงว่ะแมนไม่ได้ถ้าพี่ไม่มาตัดที่ตัดน้องดีกว่าโอ้ยมึงเบ้อจังเนี่ยเออพี่ไม่สะดวกจริงๆเออพี่สะดวกจริงๆแมนเลื่อนไปรับวันจันทร์ไปเลยป่ะก็ให้พี่จะติดมาที่เอามู่หลานไปเอ้ยไอ้แผนก็เป็นพี่ฝากไอ้แผนพี่บอกว่าพี่ไปต่างจังหวัดเออพี่ไปเชียงใหม่เนี่ยจําอยู่มั้ยครับพี่ต้องไปรับไอ้แผนมาสตูด้วยโอ้ยแมนเออพี่ไม่มาผมก็เสียใจพอแล้วพี่ไม่มาอีกแล้วไม่มีใครมาเลยมั้งไม่รู้แต่เมื่อกี้เออแมนเมื่อกี้พี่ได้ยินอยู่มีนิ่งพูดอยู่นะเว้ยบอกว่าจะไม่ไปมั้งเห็นติดถ่ายอะไรกันแล้วเขาจะรีบถ่ายไม่มีคลิปลงอ่ะเออลองถามดูดิจะกูไม่สวยยิงขอโทษเดี๋ยวนอกรอบเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวด้วยไม่ให้ถามเท่เองไม่แน่ใจเออแต่ก็ลองถามเท่ดูแล้วกันเออยินดีด้วยแมนเออยินด้วยคอนกรูเลชั่นนะอะไรนะเอ้ยหัวเราะอะไรกันเออมันอะไรไม่ขำคอนกูเลชันไงคอนกูเลชันนะอ้าวตัดไปเลยบอกไอ้เกมดิครับทีมหัวล้อกันมันจะเชื่อไหมเนี่ยคอนกูเลชันนะแมนก้ากันหมดเนี่ยก็พูดดีๆเดี๋ยวบอกเท่บอกอยู่ไม่นิ่งมารวมตัวที่สักพักมันน่าจะโทรหาฮะทุกคนรอนี่แป๊บนึงมันจะโทรจริงเปล่าไม่โทรหรอกมันไม่ได้คิดมากหรอกมั้งแต่ดูมันคิดมากอยู่ในเกมเมื่อกี้มันดูแบบอยากให้ทุกคนมาพี่ได้มาตัดที่ตัดน้องดีกว่ามันไม่ได้คิดมากหรอกมั้งฮัลโหลพี่นี่เออพรุ่งนี้พี่มากี่โมงอ่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ไปอ่ะพี่หมอนัดทำฟันหมอนัดอะไรนะหมอนัดทำฟันเอาดีๆจริงๆต้องมาถ่ายรูปให้ทีมได้ไม่ใช่เหรอบอกฟิล์มไปแล้วไม่ว่างโอ้แล้วที่ไม่มีใครมาพี่เอกที่ทีมไม่มาพี่ไม่มาเองอ้าวเขาไม่ไปกันเหรอเออแล้วเราคิดว่าเอกไปแล้วเนี่ยทำอะไรทำอะไรไม่ก็ไม่ว่าไงถ้ามีใครมาได้บ้างอ่ะแมนพวกกูไปไม่ได้กูต้องไปทำเรื่องบ้านพวกเนี้ยอันนี้ใครอ่ะไอซีนเมื่อกี้ซีนมาคุยเอ้าเนี่ยไม่ว่างเลยอ่ะพี่อั้นน่ะพี่อั้นไปเชียงใหม่ไงก็ไม่เ
ไอ้เจมก็ไปธนาคารถ่ายคลิปมาดีใจกับกูบ้างจะได้มีคลิปลงก็ไม่มาถ่ายคลิปมันมีเยอะแล้วไงตุนไม่เยอะไงจบแล้วเอ้าแล้วพี่ออมเราทำบุญวันพรุ่งนี้อ่ะงั้นแมนลองโทรหาพี่ออมดูว่าว่างหรือเปล่าเอ๊ะถามพี่ปิงให้ถามพี่ปิงให้ปิงว่างไปรับแมนไปรับปริญญาแมนป่ะแมนเป็นใครแล้วผมจะถ่ายรูปกับใครเนี่ยอ้าวทั้งฮอนี่เขามีมึงกัน 2-3 คนเองเหรอฮะนี่คนเอาดอกไม้มาให้ลูกผมอ๋อพี่ไม่ได้หรอกพี่ต้องพาลูกพี่ไปฮาร์เบอร์แลนด์เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปเซเว่นก่อนนะไม่มีใครไปเลยแม่กูถามให้หมดแล้วมึงถามคนอื่นก็ได้ว่าใครจะไปงานมึงบ้างผมขนาดวันนี้ซ้อมยังมีแค่พวกพี่ต้นมาอย่างนี้แล้วดูดิทักในกลุ่มไงไม่มีใครมาเลยเอาเขาไม่ว่างกันเขาติดธุระไงวันนี้ทำงานไงไม่ถ้าไม่อยากมาก็บอกกันตรงๆก็ได้ทั้งนั้นนะไปว่าจังก็เจอกันแล้วเออเฮ้ยโกรธแล้วเฮ้ยน้อยใจงอนงอนจริงเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมว่ามันต้องชวนในตู้เดี๋ยวผมไปก่อนได้ยังว่าใครแมนโทรมาให้เรียกผมนะเดี๋ยวผมไปนั่งด้วยถ้ามันโทรมาใครบอกผมนะเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปบอกคนตู้ทุกคนนะเดี๋ยวถ้าแมนโทรมาเดี๋ยวเรียกผมนะเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์มันบอกไม่ไปงานบอกผมนะถ้าใครมันโทรมาสวัสดีครับเบญจรงค์การช่างครับผมพรุ่งนี้พี่มากับพี่ออมกี่โมงพรุ่งนี้ไปทำอะไรจบเลยเสียใจจังเอาอะไรยังงงอยู่เลยก็รับไปดิเดี๋ยวต้องมาดีๆสิโอ้ยไม่ไปง่วงแล้วไม่มีใครมาแล้วนะเนี่ยก็มาถ่ายที่สตูดีบรรยากาศดีโอ้โหคนเยอะแดดก็ร้อนมาถ่ายสตูเหอะไม่มีใครมาเลยเศร้าเหรอโอเคอะไม่เป็นไรโอเคเจอกันยินดีด้วยเสียงยังหงอยอ่ะไม่สงสารมันบ้างเหรอวะเดี๋ยวเวลาให้เสือพายไงพี่ยังไม่สงสารเลยพี่พูดแบบเชือดคอมันน่ะฮัลโหลไม่มากันแล้วครับอะไรวันไหนเอ้านี่ใครเนี่ยทำไมเสียงเป็นนี้นี่ใครเนี่ยบอสไงอ้าวแล้วแมนอ่ะก็ไม่บอกพวกพี่ไม่มีใครมาเลยไม่ว่างอ่ะงานเยอะก็รู้อยู่อะไรนี่มันต่อชีก็นี่ก็ต้องเอางานกับทําที่บ้านไงไม่มีใครว่างเลยงานเยอะโตแล้วไม่ต้องง่ายนะไม่เป็นไรเออก็เข้าใจไม่เป็นไรก็ได้รู้ไว้ได้รู้ไว้รู้ว่าอะไรเนี่ยครอบครัวเค้าทํากันเออเอ้าแล้วคนอื่นอ่ะมีเงาคนอื่นย้อนมีใครมาเอ้าก็เห็นอยู่พี่ๆก็ไปถ่ายคลิปเราเตรียมซิทคอมกันวันจันทร์คือเนี่ยไงที่เราเป็นญาติช่วงนี้เอ้าอะไรของไม่เป็นไรอย่างไรนะพี่เขาก็มาเอ้าอะไรของฟอสเนี่ยทำงานก่อนแล้วกันเอาได้พูดขนาดนี้ยังได้ทำงานใช่ไหมงานกองอยู่เต็มโต๊ะเลยโอเคโอเคเดี๋ยวโทรไปแล้วว่ากันไม่ต้องโทรแล้วแหละเอ้าพี่ออมมึงเจ็บใจอ่ะฟอสแบบโทรมาชวนแล้วแบบปฏิเสธคู่จิ้นเองแบบเป็นไงพี่กัดฟันปะงอนจริงปะเนี่ยจะเหลือขี้เหรอพี่พี่เดี๋ยวเราก็ไปอยู่แล้วแหละให้มันเป็นเซอร์ไพรส์ไงอย่าไปคิดมากพี่แคร์ฟอสอ่ะสิดูดิยังแคร์ฟอสอ่ะแคร์ฟอสทุกคนฮัลโหลว่าปุ๊กนี่มาไปไหนไปไหนงานงานอะไรงานวันเกิดงานศพแล้วทำไมกูต้องไปใครรับเดี๋ยวก่อนมึงหรือกูรับเดี๋ยวแล้วใครรับปริญญาใครเป็นคนรับแมนกับฟอสอ่ะแล้วกูไปทำไมกูไม่ได้รับนี่อะไรกันวะเนี่ยกูถ่ายคลิปแต่สแนคจ้างก็ได้ยังไม่มีใครมาเลยฟอสเหงาแล้วนะจ้างคือจ้างกูไปถ่ายรูปไม่ใช่แค่มายินดีด้วยกันเอ้ยกูยินดีมึงนะมายินดีนะนี่ตอนนี้กูก็ยินดีเฮ้ยโชคดีแมนยินดีด้วยจบแล้วเอางี้กูต้องถ่ายคลิปเดอะสแน็คว่ะโทษทีนะเดี๋ยวเอางี้นอกรอบดีกว่านอกรอบไอเกมไก่จีนก็นอกรอบแล้วเอาให้ในงานสักคน2คนเถอะจะไม่ได้ปวดใครเลยเนี่ยว่าอยู่เทศกาลเนี่ยมึงเดี๋ยวกูถ่ายรูปเซลฟี่ส่งไปโอเคมั้ยแล้วมึงก็บอกเฮ้ยนี่เพื่อนกูเลิกครบเดี๋ยวก่อนไม่มึงต้องเข้าใจกูติดงานจริงเดี๋ยวนอกรอบถ่ายเป็นอัลบั้มเลยไม่แต่มึงรับปากก็ได้ถ้ามึงเป็นอย่างงี้ก็อย่าเดี๋ยวอ่ะกูถามตรงๆเลยเวลาเขาถ่ายรูปรับปริญญาเขาถ่ายกับมหาลัยหรือเขาถ่ายกับมึงถ่ายกับคนที่ญาติถ่ายกับมึงเนี่ยมึงเป็นคนรับงี้มึงก็มาหากูแค่นั้นเองกูไม่ต้องไปถึงมอลังสิตก็ได้โอเคกันนี่แด่ปวดเอ้าปวดโดนเลยจบการกันนิดนึงก็เป็นแม่รับรองน้อยใจตาให้แต่พรุ่งนี้ผมจะไปซื้อไพ่มันแอบไปเจอมันที่งาน
ก็แมนโทรมาเหรอแมนโทรมาไม่ใช่ตกใจมาเลยตามมันนะก็โทรหาทางสตูแล้วมั้งน่ะเออมันก็อยากให้ไปแหละของรับปริญญายังไงแต่ตอนนี้ผมว่ามันน้อยใจจริงพรุ่งนี้เราจะไปกันครับพร้อมกับมีเซอร์ไพรส์เสียให้น้องแมนนะรู้ไหมน้องแมนชอบใครผมรู้เพื่อนๆรู้จะไปกินไม่ใช่เอ้ยไงพี่เอ้ยแต่ผมพี่เอ้ยคงไม่ว่างแต่เรามีอีกคนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูกันกด subscribe ให้พวกเราครับถ้าชอบการแกล้งครั้งนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับและพวกเราไปดูกันจะผมครับมีเซอร์ไพรส์น้องแมนก่อนไปครับเซอร์ไพรส์อีกซ้อนเซอร์ไพรส์ครับง่วงง่วงมีเรื่องรบกวนหน่อยได้มั้ยม่วงนิดเดียวไม่เยอะลุกเรื่องนี้จะไม่ลำบากง่วงเหมือนเดิมชิวๆพี่ออมให้จัดการเลยฮะเอาเลยฮะทำไรไม่มีอะไรให้พี่ออมช่วยดูแลพี่คุยพี่ออมไปแล้ววันนี้เราชื่อไม่ชื่อม่วงแล้ววันนี้จำว่าเราชื่อเอิงเอ๋ยโอเคป่ะเอิงเอ๋ยนะมาแทนพี่เอ๋ยเอ้ยโอดีพี่เอ๋ยเอ้ยไม่ว่างเลยเราเป็นเอิงเอ๋ยไปหาน้องแมนแทนโอเคป่ะพี่ออมครับจัดการน้องเอิงเอ๋ยให้เถอะนะครับผมพี่เอ๋ยไม่ว่างไปเซอร์ไพรส์แม่ให้เราเป็นน้องเอิงเอ๋ยแทนนะฮะให้แม่เห็นแบบเฮ้ยน้องเอิงเอ๋ยของพี่ม่วงเป็นไรดูเศร้าๆเราไปงานมงคลม่วงจะเศร้าทำไมวะเนี่ยไม่ได้อยากไปอย่างนี้ไปเซอร์ไพรส์ให้แมนไงเพื่อนทั้งทีน้องเอิงเอ๋ยอย่าเรียกว่าม่วงนะเรียกเราคำว่าเอิงเอ๋ยอย่าเอิงเอ๋ยอย่าเศร้าเดี๋ยวเอ๋ยเจอแมนหอมแก้มอย่างนี้เลยนะเซอร์ไพรส์เขาตามบรรทัดเราตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปมหาวิทยาลัยรังสิตนะเพื่อไปเซอร์ไพรส์น้องแมนนะตอนนี้น้องแมนคิดว่าเราไม่ได้ไปเลยพี่บอลใช่ๆไปดูครับว่าน้องแมนนี่จะหน้าหงอยแค่ไหนเราไปแอบดูมันก่อนว่าเอิงเอ๋ยหลบอะไรเงยม่วงมาหาน้องแมนไม่โกนขนขามาหน่อยวะไม่โกนขนขามาหน่อยวะไปหาเซอร์ไพรส์น้องแมนกันนะครับผมนั่นเป็นไงน้องม่วงวันนี้เฉดเต้ม่วงเออแดดมันแยงตาม่วงไม่มีคนมองหรอกทำไมม่วงเช็ดปากฮานุอ้าวฮานุม่วงเช็ดปากแล้วแก้มเป็นปื้นเลยอ่ะดูดิระวังหน่อยไอ้ม่วงมึงลืมตัวปะเนี่ยลืมตัวเอาไปเช็ดไงแม่ไปเช็ดไหมมีอะไรให้ผมเช็ดไหมพี่หรือว่าผมต้องทำตัวยังไงเฮ้ยเป็นแก้มแดงเลยปัดเฉดวิ่งนะฮะมาเร็วม่วงเกินเลยแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยเดินแบบมั่นใจเดินแบบมั่นใจลอยเฮ้ยเราเจอของดอกไม้ฮะเราต้องซื้อใช่ไหมใช่คือคนสตูเราเนี่ยมีคนรับรับปริญญาหมด3คนฮะน้องแมนไอ้ฟอสแล้วก็ไอ้ฟิล์มฮะมันเป็นธรรมเนียมฮะที่มาต้องให้ของเขาตอนนี้ฮะผมก็อยู่กับทีมงานที่จะมารอเซอร์ไพรส์แมนนะฮะเนี่ยทุกคนเลยฮะนี่ฮะเป็นไงดิแอบมาเหมือนกันเนี่ยแอบมาฮะคือตอนนี้น้องแมนเรียนภาพยนตร์ใช่ไหมใช่นั่งไงเราเจอมาแล้วครับซุ้มภาพยนตร์ไม่มีใครมาเลยอ่ะทำอะไรไม่ก็ไม่ว่างไงทักในกลุ่มไงไม่มีใครมาเลยเอาไม่มีใครมาเลยเหรอวะแบบไม่มีญาติอะไรเลยดูดิคนอื่นดูดิเขาแบบมีของกันเต็มเลยดูมันสามคนไม่มีดิทั้งแฟนก็ไม่ให้เข้าไปหาดูดิใครบูมเป็นบ้างแบบไปบูมเขาอย่างเงี้ยมันต้องมีการนัดบูมไปอ่ะไหนเอกเราทำดิคนเดียวเดี๋ยวให้เอกฟังคนเดียวเอาพี่เฮ้ยต้องก้มหัวได้แบบบูมไปที่ที่ควันดันขึ้นที่ H E S K เอ๊ะบูมไปยาเดอะสก้าเดอะสก้าบูมไปยาโอเคบูมไปยานะโอเคป่ะพร้อมกัน T-H-E-S-K-A เดอะสก้าบูมไปยาเฮ้ยบูมไปยาแล้วเฮนะบูมไปยาแล้วเฮนะโอเคป่ะป้าเขาไม่รู้บูมไปยานะใช่เหรอเร็ว 3 2 1 T F E S
งเหรอไม่มาหรอแต่พี่ตัดน้องเลยนะแต่พี่ตัดน้องด้วยนะเต่าเกินว่าเป็นโซลูชันกับน้องๆนี่อยากเห็นฉากพี่เอาให้ดอกไม้ดีกว่านี้แบบภูเขาเงี้ยเนี่ยให้ทำไมล่ะภูเขาทำไมเขารู้สึกเป็นไงฮะพี่ออมมาหารู้สึกเป็นไงเฉยๆรู้สึกเป็นไงรู้สึกเป็นไงรู้สึกเป็นไงบอกกันเสียใจไปแล้วเสียใจอะไรเมื่อวานพี่เอาโทรหาเสียใจว่าเห็นโทรมาย้ำอีกรอบหนึ่งหนิว่าไม่ว่าจริงหรอเอาดูโทรศัพท์ไหมอ้าวเดี๋ยวกูโทรหาซีโอให้พี่พี่ยังไงเขาสนใจพวกเราที่ไหนล่ะพี่ๆได้ยินไหมเฮ้ยเราเว้ยเฮ้ยพี่อยู่วะเนี่ยพี่อยู่วะเนี่ยหาคุณเก่งพี่หายโลกไหนโลกเออพี่อยู่หายโลกกับคุณกินมาพี่หายโลก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 การถ่ายแบบใหม่ให้ทุกคนว่าเจ้านายมาไม่ได้นะฮะบายบายถ่ายกับพี่ฟอร์มมาเร็วเร็วบายบายบายขอบคุณพี่มาทุกคนขอบคุณพี่เอาการเดี๋ยวพี่ขอยิ้มตัวแม่หายไปเองเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอมือปิดเลยหมวกปิดเนี่ยหมวกปิดเออหมวกปิดหมวกปิดเดินฮะวันนี้พี่ได้พาน้องเอ้ยมาหาแมนด้วยเขามาได้เหรอมาได้กูโอคิวกูจองให้ทุกคนอ่ะอยากให้เขามาถ้าเจอพี่เอ้ยสิ่งแรกจะทำอะไรก่อนถ่ายรูปเอ้ยแต่วันนี้เขามาแบบเซ็กซี่มากพร้อมเจอพี่เอ้ยยังเดี๋ยวก่อนจะทำใจแป๊บพี่เอ้ยฮะวันนี้หน่อยฮะพี่เอ้ยพร้อมยังเลยครับเจอหน้าเลยครับปอบเข้าสิงพี่แมนไอ้ม่วงไอ้นี่น้องเอิงเอยแทนได้ไหมเอิงเอยเอิงเอยน้องเอิงเอยร้องเพลงเยอะใช่ไหมเนี่ยโอ้ยนมหกนมหกจะนมจะนมกันจะนมกันเอ้ยโดนปอบเข้าสิงกันพี่เอ้ยไม่ว่างฮะก็เลยเอาน้องเอิงมาแทนโอเคไหมแมนโอ้ยไม่ถามว่ามึงโอเคไหมตัวไม่ว่างไม่มีอะไรแล้วม่วงไม่โอเคเลยเอาละตัวจริงมีไหมเพราะเขาบอกเขาไม่อยากมางานมึงฮะหยอกหยอกหยอกเขาพี่ลองคอพี่เอ้ยไหมไหนเอาเขาเออลองคอฮะเดี๋ยวผมจะลองคอหาพี่เอ้ยนะเขาจะรับแมนทุกคนพี่เอ้ยฮะเอ้ยเอ้ยเขาไม่รับอ่ะคือเขาไม่รับว่ะแมนเขาไม่รับว่ะแมนผมไม่ได้สำคัญอย่างเขาอยู่แล้วผมไม่ได้สำคัญอย่างเขาอยู่แล้วแมนเขาไม่รับว่ะแมนผมไม่ได้สำคัญอย่างเขาอยู่แล้วพี่เอ๋ยได้ยินไหมฮะออกคลิปนี้นะพี่เอ๋ยไม่รับโทรศัพท์เสียใจมากเลยฮะทุกคนพี่เอ๋ยน่าจะติดธุระอยู่นะทุกคนไม่รบกวนแกแล้วแล้วคือเมื่อวานก็แกล้งมาเลยแกล้งไม่มีอะไรครับก็มากันปกติย่าก็ยินดีกับน้องแมงนะผมนะพวกเรายินดีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอ่ะไม่ถึงไม่ถึงว่าใครก็อยากให้ทุกคนนะตั้งใจเรียนน้องแมงนะเพื่อให้เรียนจบเร็วๆครับจะได้หางานทำนะทุกคนแล้วก็วันนี้พวกเรานะลาไปก่อนครับไม่มีอะไรมากผมเปลี่ยนชุดได้แล้วใช่ไหมไม่ใส่ชุดนี้ทั้งงานแหละม่วงไม่เป็นไรหรอก